บันทึกเลือดจากลาดยาวอาชญานิยายเล่มแรกของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์เรื่องแต่งจากเรื่องจริงบนถนนนักเลงชีวิตที่เปลื้อนกิเลสบาปโทษทันเปิดประตูชีวิตทรชนในกำแพงทองแดงสีทองแห่งดวงอาทิตย์อ่อนแสงลงข้าพเจ้ายังคงนั่งพิจารณาทิวทัศน์ของแผ่นดินใหญ่ลาดยาวโดยความรู้สึกประหนึ่งว่ามันกำลังเป็นบ้านของข้าพเจ้าอาหารเย็นผ่านไปเรียบร้อยอาบน้ำเตรียมตัวไปคอยที่ท้ายตึกทีสำหรับพวกคนใหม่เพื่อรอให้หัวหน้าตึกคือจ่าชมตรวจเช็คการจัดห้องของฝ่ายราชทัณฑ์ข้าพเจ้าได้รับการทักทายจากเหล่าดาราดังย่านหลังวังหลายคนโดยเฉพาะนักเลงย่านหมอเหลงประตูน้ำเยินหมอเหลงถึงกับออกปากชักชวนให้ไปอยู่ห้องเดียวกันแต่ข้าพเจ้าโดนไอ้ชาญดึงให้ไปอยู่ห้องเบอร์30จึงจำเป็นต้องปฏิเสธออกตัวกับเพื่อนนักเลงลาดยาวจะมีโอกาสพบกันอีกทีก็ตอนขึ้นตึกนอนนี่แหละเช้าลงจากตึกหน้าตาบางคนต้องไปล้างกันที่กองงานโน่นกินข้าวทั้งที่ขี้ฟันยังคาอยู่ที่ปากตรวจเช็คยอดผู้รับการอบรมเรียบร้อยฝ่ายตำรวจปิดตึกเข้ารักษาการส่วนราชทัณฑ์กลับบ้านพักความอ่อนระหวยโรยแรงจากการที่เจอจ่าชมซ่อมเมื่อตอนกลางวันทำให้ข้าพเจ้าหลับไปโดยไม่ได้คุยกับใครสักคนกระทั่งเสียงเปิดปิดประตูเหล็กดังโครมครามจนข้าพเจ้าสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าวันใหม่ของอีกวันบนแผ่นดินใหม่มาเยือนอีกครั้งการตรวจนับยอดผู้ต้องขังเรียงรายกันมาตามห้องพอออกจากห้องและตีนเหยียบดินข้าพเจ้าเป็นคนใหม่รอการส่งตัวเข้าไปทำการฝึกอบรมอีก7วันถึงจะส่งตัวเข้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ที่สำคัญนักเลงลาดยาวต้องไม่ไร้อาชีพ30กว่าทรชนรุ่นข้าพเจ้าถูกฝึกหนักท่ามกลางแสงแดดทุกคนหมู่เชิดอดีตคอมแบทยานเกราะเพื่อนสีปึกกับข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าครูฝึกมันบอกข้าพเจ้าทันทีที่เราพบกันบนลานฝึกขอสวมหัวโขนให้กูเต้นมึงใช้กูช่วยอะไรบ้างขอบใจเพื่อนแค่มึงทักทายกูแค่นี้กูก็ชื่นใจแล้ววะแล้วมึงฝึกไหวไหมมันถามทำไมมึงถามอย่างนั้นวะข้าพเจ้าชักฉุนเปล่ากูเห็นไอ้ชาญมันบอกว่ามึงถูกตำรวจยิงมาแผลยังไม่หายแต่กูไหวเสมอละเพื่อนไม่ต้องห่วงมึงมีหน้าที่ต้องทำก็ทำไปข้าพเจ้าบอกมันสั้นๆตามความจริงในหัวใจเมื่อถึงเวลาพักการฝึกไอ้เชิดมันมักจะมานั่งชวนคุยเสมอกระทั่งใกล้เที่ยงออสงูเห่าต้นปืนของเหล่ากุมารจีนก็เข้ามาขอคนซึ่งทางฝ่ายกุมารจีนต้องการเอาไปเป็นพวกและก็เจาะจงเสียด้วยว่าต้องการใครไอ้เชิดหน้าตึงหันมามองหน้าข้าพเจ้าครู่หนึ่งจึงหันไปตอบไอ้ออสงูเห่าแบบปฏิเสธตรงๆมึงไปบอกพวกเขาไปว่างวดนี้ขอไม่ได้ทางหน่วยพัฒนาต้องการกำลังแรงงานหลังจากฝึกครบ7วันแล้วต้นปืนสมยางงูเห่าหน้าแดงก่ำมันชี้หน้าคอมแบทเพื่อนข้าพเจ้าแล้วก็แทกเสียงพูดไอ้สัตว์ทำยิงคอมแบทจากยานเกาะลุกพรวดขึ้นยืนด้วยอารมณ์ร้อนฉาเหมือนกันไอ้ออสถ้ามึงอยากเป็นทาสมึงก็ทำหน้าที่ทาสของมึงไปอย่ามายุ่งกับกูเท่านั้นแหละได้การไอ้ออสงูเห่าเห่าฟ่อฟ่อกระโดดใส่ทหารม้าเพื่อนซีของข้าพเจ้าทันทีหมัดต่อหมัดตีนต่อตีนถล่มเข้าหากันโอลหม่านบรรดาผู้ช่วยครูฝึกต่างลุกฮือปราดเข้าไปแต่ข้าพเจ้าโดดขวางหน้าไว้ก่อนพวกมึงอย่ายุ่งปล่อยมันตัวต่อตัวไม่อย่างนั้นศึกใหญ่เด็ดขาดข้าพเจ้าประกาศทันควันพวกนั้นจึงได้แต่พากันตีวงล้อมดูศึกกำปั้นห่างๆเทียบระดับฝีมือฝีตีนของทรชนทั้งคู่แล้วไอ้เชิดขี่สบายๆก็เลยชนะขาดการประลองศิลปะมวยไทยครั้งนี้มีหลายคนรู้เห็นเหตุการณ์สำหรับไอ้ออสงูเห่านั้นถ้าปล่อยให้มันสู้อีกพักเดียวไอ้เชิดเตะตายคาตีนแน่เท่าที่เจออยู่ขณะนี้มันถึงขั้นแทบกระอักดังนั้นด้วยใจปรารถนาดีข้าพเจ้าจึงเดินเข้าไปกั้นแยกการต่อสู้ทันทีเหตุการณ์สงบลงเราผู้รักษาระเบียบครูฝึกได้นำพวกคนใหม่กลับเข้าแดนเพื่อกินข้าวต้มกลางวันพวกคนใหม่พอเข้าประตูแดนก็เข้าโรงเลี้ยงเลยทีเดียวแต่ข้าพเจ้าเดินเฉียดโรงงานออกด้านหลังอันเป็นแหล่งพักของนักเลงตีนแมวไอ้ชาญพอเห็นข้าพเจ้ากลับมามันก็ลุกพรวดดิ่งตรงเข้ามาหาดึงข้าพเจ้าไปทางด้านหลังโรงงานแล้วถามสั้นๆเฮ้ยไอ้เชิดมีเรื่องกับไอ้ออสใช่ไหมข้าพเจ้าตอบงานนี้มึงร่วมด้วยมันถามอีกใครบอกมึงข้าพเจ้าชักเอะใจไอ้พวกกุมารจีนมันพูดกันว่ามึงกับไอ้เชิดรู้ไอ้ออสอ้าวไอ้สัตว์ข้าพเจ้าร้อนหน้าวูบด้วยความโกรธกลัวให้มันล่อตีนตายแล้วยังจะแหวงกัดกูอีกเหรอไอ้ตีนแมวสีปึกมองหน้าข้าพเจ้าอย่างสงสัยจนต้องอธิบายสาเหตุทั้งหมดให้มันรู้โดยตลอดมันถึงเข้าใจเมื่อข้าพเจ้ากวาดตามองไปทางท้ายตึกอันเป็นที่ตั้งของโรงเลี้ยงอาหารขณะนั้นบรรดาผู้รับการอบรมต่างทยอยกันออกจากโรงเลี้ยงเพื่อจะพบกับแสงแดดร้อนจัดจ้าที่สาดลงมาอย่างไม่ปราณีใครจู่ๆเ
หตุการณ์อย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นด้านข้างๆโรงเลี้ยงเกิดการชุลมุนกันขนาดใหญ่กลุ่มนักเลงแตกกระจายท่ามกลางเปลวแดดระยับแสบตาไอ้เชิดคอมแบททหารม้ากำลังเจอยำใหญ่เป็นชุดเข้าให้แล้วเลือดระห่ำร้อนซ่าไปทั้งตัวเมื่อสายตาข้าพเจ้าเห็นการราวีของเพื่อนทหารกับกลุ่มกุมารจีน 4-5 คนไอ้เชิดไม่ใช่พระเอกแม้ลีลาการต่อสู้ของมันจะชนะใจคนแต่มันก็ทนตีนทนมือนับ10ตีนไม่ได้หรอกหมู่เชิดก็ชายชาติทหารคนหนึ่งเหมือนกันเพื่อนสู้อย่างสมแบบคนสู้คนถึงลูกถึงคนทันทีที่ตีนหรือกำปั้นของฝ่ายกุมารจีนแตะต้องร่างมันแต่ชนเดียวอย่างนั้นย่อมเหลือกำลังลากข้าพเจ้าทนไม่ไหวขยับตัวจะวิ่งเสียงตีนแมวร้องลั่นเฮ้ยเดี๋ยวเอาเหล็กติดมือไปด้วยรับเหล็กหรือมีดสั้นจากไอ้ชานได้ก็คล้องตาสังคือเชือกที่ทำเป็นห่วงผูกติดกับด้ามมีดเอามาคล้องกับข้อมือกันไม่ให้มีดหล่นวิ่งเลาะหลังโรงงานออกข้างสนามไปยังฝั่งโรงเลี้ยงอาหารทันทีแสงตะวันแผดกล้าตรงหัวข้าพเจ้าขณะวิ่งข้ามถนนพุ่งเข้าหากลุ่มนักสู้ทั้งปวงพลางประกาศบอกเพื่อนกูสู้ด้วยคนไอ้เชิดสิ้นคำร่างของนักเลงตีนแมวก็พรวดเข้ามาอีกคนแหกปากร้องลั่นอย่างมันเขี้ยวเอาละให้มันเหมือนสงเวียนเก่าขึ้นอีกหน่อยเว้ยพักพวกข้าพเจ้ากระโดดเข้าไปยืนเคียงข้างหมู่เชิดที่ถอยออกมาได้จังหวะพอดีแล้วก็บอกกราใส่หน้าทุกคนถ้าจะสู้กันตรงนี้พวกมือเอาเหล็กออกมา5กุมารจีนยืนตะลึงงันหัวหน้าทีมที่ชื่อเห่าฟ้าซึ่งเป็นเด็กดังแถวๆวงเวียน22จ้องหน้าข้าพเจ้าเขม็งไอ้ยันมึงเป็นเพื่อนเก๋าตีนะไล่เชิดไม่ใช่เพื่อนกูหรือไงข้าพเจ้าตอบสวนมันไปตรงๆกุมารจีนทั้ง5กวาดตามองไปรอบๆโรงเลี้ยงมันคงพบว่าไม่รู้กี่พันลูกกระต่ายต่างเพ่งมองติดตามผลการตัดสินใจของพวกมันผู้คุมกับตำรวจเริ่มเคลื่อนไหวไอ้เห่าฟ้าและพวกจึงถอนสันดานร่วมตีนพาจากสนามประลองชั่วคราวทันทีเสียงหอบถอนหายใจของไอ้เชิดพลูออกมามันมองหน้าข้าพเจ้าอย่างผู้สำนึกคุณขอบใจมากเว้ยยันและมึงด้วยไอ้ชานนักเลงตีนแมวแยกยิ้มและเตือนให้สำนึกถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปต่อไปนี้พวกเราต้องระวังตัวให้มากเหล็กอย่าทิ้งห่างตัวไอ้เชิดก็เหมือนกันมึงลาออกจากครูฝึกดีกว่าขืนอยู่ไปมึงเดือดร้อนไม่พอยังถูกด่าซ้ำอีกไปเถอะไปตำรวจมาแล้วตำแหน่งครูฝึกคือหัวโขนที่ทางราชทัณฑ์แต่งตั้งให้นักเลงฝึกนักเลงด้วยกันใครปรารถนาความสะดวกสบายในหน้าที่นี้ก็รับตำแหน่งไว้เพราะมันมีช่องทางทำมาหากินกับคนใหม่ใครไม่อยากฝึกยอมเสียบุหรี่หรือเงินสดจำนวนหนึ่งก็สบายไปค่าของเงินสดในลาดยาวมีคุณค่าแก่นักเลงลาดยาวมากเท่าๆกับชีวิตของเขาเลยทีเดียวลาดยาวไม่นิยมการขอศักดิ์ศรีนักเลงต่างทรนงในศักดิ์ตนถ้ามีได้มีเสียระหว่างเงินกับความสบายต้องแลกกันอย่างสมน้ำสมเนื้อกลางแผ่นดินใหญ่ของคนเสเพนั้นทุกคนต้องช่วยตัวเองสร้างตัวเองก่อนอยากมีอันดับต้องใจถึงถึงจะมีสิทธิ์จับเฮโรอีนขายได้สบายการได้เป็นพ่อค้าขายเฮโรอีนกลางคุกได้อย่างสะดวกนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งโปงนักเลงทั้งหลายดีว่าบุคคลเช่นนั้นอยู่ในระดับยอดฝีมือต่อแย่ยากนอกจากกล้าเอาชีวิตเข้าเดิมพันส่วนตัวพ่อค้าก็เช่นกันทุกคนทหารเขาจับต้องเฮโรอีนซึ่งไม่ผิดกับงูเห่าแล้วพวกเขาต้องกล้าแลกกล้าลงทุนด้วยชีวิตทำไมน่ะเหรอก็เพราะเฮโรอีนมีค่าเท่าเทียมกับชีวิตคนสำหรับวงการยาเสพติดนั้นต่างรู้กันดีว่าของนั้นคล้ายแก้วสารพัดนึกมันสามารถบันดาลความบรมสุขให้แก่ผู้เสพชนิดลืมความทุกข์ทั้งมวลไปจนสิ้นขณะเดียวกันมันก็ให้โทษอย่างมหันต์กับผู้ที่ติดมันเสียงแตรนอนดังโหยหวนไอ้เถียนนักเลงตลาดนานาบางลำพูเพื่อนเก่าของข้าพเจ้าคือผู้ทำให้บังเกิดเสียงนั้นคนลาดยาวต่างรู้ดีว่าเสียงแตรนอนของมันวิเวกและรู้สึกวังเวงเหลือใจยิ่งในขณะที่มันพีของเต็มที่รับรองว่าหายห่วงข้าพเจ้าเป่ากัญชาดับความฟุ้งซ่านคิดทบทวนเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันรู้สึกว่าอะไรต่อมีอะไรประดังให้ข้าพเจ้าเดินหน้าเร็วเกินไปการเสนอตัวเข้าร่วมทีมกับหมู่เชิดป่านนี้เก๋าตี่คงรู้เรื่องและคิดหนัก2วันเต็มที่เข้ามาอยู่แผ่นดินใหญ่เพื่อนเก่าไม่เคยมาเยือนมีหรือที่คนอย่างเก๋าตี่ไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าลาดยาวข้าพเจ้าอ่านความคิดของเขาออกชนิดปลุกโปร่งเลยทีเดียวระดับผู้คิดครอบครองอาณาจักรนักเลง500ไร่อย่างเขาข้าพเจ้าตามทันหากนักเลงตาเสืออย่างเก๋าตี่ถือสาเหตุว่าข้าพเจ้ากำลังหักหานน้ำใจกับเขาพรุ่งนี้ลงตึกไปข้าพเจ้าคงได้คำตอบตึกทีทั้งตึกตกอยู่ท่ามกลางความเงียบนานๆครั้งถึงจะได้ยินเสียงคอมแบทจากยามรักษาการห้องตรงข้ามกับห้องข้าพเจ้าเป็นที่สถิตของไอ้ธรรมนักเลงนักเพลงขณะนี้มันนั่งหลับข้าพเจ้าคิดอะไรได้อย่างหนึ่งจึงร้องเรียกไอ้ธรรมไอ้ธรรมเสียงตะโกนข้ามห้องของข้าพเจ้าเล่นเอานักเพลงนักเลงสะดุ้งเฮือกลืมตาขึ้นมาได้มันเพ่งมองข้าพเจ้าแล้วร้องบอกกลับมากำลังผีว่ะเพื่อนต้องการอะไรวะเพ
พลงเว้ยมึงช่วยร้องให้คนลาดยาวฟังหน่อยเถอะเรากับนัดหมายกันตึกทีทั้งตึกเงียบสงัดและเยือกเย็นยิ่งกว่าเก่าทุกคนรอเสียงเพลงด้วยใจกระหายไอ้ทำลุกขึ้นยืนเกาะซี่กรงเหล็กใบหน้าเศร้าหมองคล้ำของมันแฝงไว้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อมองไปตามห้องต่างๆครู่เดียวมนต์เพลงในน้ำเสียงของไอ้ทำก็ดังกังวานก้องลั่นตึกทีลุ่มเจ้าพระยาเห็นสายธารไหลล่องเพียงแต่มองหัวใจให้ปวนน้ำไหลไปมักไม่ไหลทวนชีวิตเราไม่มีหวนไม่กับทวนเหมือนกันท่านผู้มีเสรีภาพครับเศษของความสุขเท่าที่พวกเราจะหาได้ในที่แคบๆนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราแสวงหาเพื่อผ่อนคลายความหม่นหมองที่กัดกร่อนจิตใจอยู่ทุกเวลานาทีให้บรรเลงบรรเทาลงเท่านั้นทว่าคุณจ่าชมหัวหน้าตึกท่านกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านถือว่าสามทุ่มเป่าแตรนอนแล้วยังเสือกมาแหกปากร้องเพลงกันอีกดังนั้นไอ้ทำจึงโดนเข็นด้วยเสียงตะโกนด่าเสียงเพลงยุติตามคำสั่งแต่เสียงที่จ่าชมไม่ได้สั่งมันดังละเลื่อยไปตามห้องอื่นๆจนทีนี้กระหึ่มทั้งตึกนอนมันคือเสียงด่าแม่จ่าชม